พระอริยสงฆ์รูปที่4พระราชบุทาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พระเดชพระคุณหลวงปู่ดุลอตุโลพระอริยเจ้าผู้มีความสามารถเป็นเลิศในการสอนธรรมท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยเยือกเย็นพูดน้อยรักความสงบจิตใจใฝ่ในความวิเวกเทศนาธรรมของท่านสั้นแต่จริงใจความลึกซึ้งทำให้ผู้ฟังสิ้นความสงสัยท่านพระอาจารย์มั่นได้กล่าวสรรเสริญท่านไว้ว่าเป็นผู้มีความสามารถอย่างยิ่งมีสานุศิษย์ติดตามปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่4ตุลาคมพุทธศักราช2431ณบ้านปราสาทตำบลเฉนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นบุตรของนายแดงและนางเงินดีมากปีพุทธศักราช2453อายุ22ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายณวัดจุมพลสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2461ณวัดสุทัศนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหารัตน์รัฐปาโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระศาสนดิลกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2526ที่วัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สิริอายุรวมได้95ปี26วัน65พรรษา